Ready? Don't sit. Run, no stop. Run, okay, no stop. Please. Okay, no run, stop. Run, run, okay. One, two, go, run. Run, 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 run. Drop this. Hi. Ready? Okay. One, two, go, run. Woo! Run, 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 run. No, no, no. Woo! 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 I'm here. ตอนนี้นะคะเราอยู่บนยอดเขานะคะกูดาวรีนะคะซึ่งด้านบนนี้นะคะก็เป็นจุดที่เขาจะนิยมมาเล่นสกีกันนะคะบริเวณนี้จะเรียกว่าดาวรีทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากจะบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาลองเล่นพาราไกลดิ้งนะคะและดูบรรยากาศรอบๆภูเขาของเรานะคะ so beautifulLanding legs up, okay? Okay. Ready up, yeah. Okay. ตอนนี้เราจะเตรียมตัวแลนดิ้งแล้วนะคะเขาให้ยกขาขึ้นนะค่อยๆยกขาขึ้นว้าวก็จะมีเดี๋ยวจะมีรถมารับเรานะคะเราจะแลนดิ้งกันตรงนี้นะคะ Now
ลิฟต์อัพอ๋อโอเคเราจะค่อยๆยกขานะจะแลนด์แล้วนะเลิฟต์อัพวู้ลิฟต์อัพโอเคโอเคแลนดิ้งยี่แลนดิ้งโอเค very very good thank youและตอนนี้ค่ะเราก็แลนดิ้งลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลงอย่างนี้ป่ะไม่เมื่อกี้ตอนลงแบบโอเคมากเลยเขาวิ่งแล้วก็แบบเบรกได้ทันพอดีไงโอ้โหน้องหนึ่งลงมาบนกองขี้เลยนะคะสุดยอดอ่ะลงมาบนกองขี้เลยนะคะตอนจะได้ลงจะได้เอาเท้าลงป่ะไม่เออเฮ้ยจะเจ๋งดีนะเว้ยไม่ได้น่ากลัวนะเว้ยใช่ๆน่ากลัวตอนออกตัวแค่นั้นแหละใช่ใช่ตอนจังหวะแบบนี้แต่พอแบบได้บินแล้วแบบใช่ดีมากอ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวกลัวอะไรตกแค่นั้นไอ้ตัวกลัวกล้องตกเออไม่คราวหน้ามาอาจจะต้องแบบมีที่รัดอะไรเออให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้ทีมงานเรากำลังเก็บนะคะเดี๋ยวจะมีรถมารับตอนแรกที่เขาบอกว่าไปแลนด์ตรงนู้นน่ะก็คิดว่าไปคิดว่าจะกลับไปแลนด์ตรงนู้นแล้วปรากฏเขาบอกอ๋อเดี๋ยวจะแลนด์ตรงนี้แหละคิดว่าเขาแกล้งดีอ่ะดีเนาะดีอ่ะนี่อย่างเห็นของหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูบนรถสวยสัตว์โอ้ยโอ้ยต้องซื้อแล้วป้าอันนี้น้องหนึ่งต้องมีแล้วอ่ะน้องหนึ่งอยากมาเล่นอีกว่ะใช่ดีเนาะดีมากเลยอ่ะ 3,000 บาทอุ้ยโคตรคุ้มคือเป็น 3,000 ไม่คุ้มมันซื้อประสบการณ์นะใครจะชีวิตนึงใครจะมาทำบ้างวะแล้วคือมาไกลขนาดนี้ไงแล้วแบบแล้วคือวิวอย่างนี้มันต้องหาเล่นที่ต่างประเทศไงโหยดีว่ะนี่อย่างนี้ถ้าไปสวิสนี่เล่นได้แล้วนะเนี่ยคือไม่กลัวละมันไม่ได้น่าคือไม่ได้น่ากลัวแบบขนาดนั้นน่ะมันจังหวะแบบตอนออกตัวมีเกร็งๆนิดนึงตอนจะออกตัวตอนจะออกตัวฉันบอกเขาว่าเวทคือเชือกแต่ละเส้นของเขาอ่ะเป็นเชือกที่แบบมีความหมายมากเลยนะต่อชีวิตนะก็มีรถมารับนะจ้ะในที่สุดจ้ะต้องนั่งรถกลับไปที่จุดเดิมนะคะลิฟต์ซีทไกด์โอเค welcome